بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็ทำดูดีละนะครับก็เป็นเรียกว่าอีกวันหนึ่งอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบปะกันนะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยศึกษาหารือรวมถึงการทำความเข้าใจในการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็นับว่าเป็นเนียมัดและความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับผมเคยพูดมาครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของเวลาว่าอัลลอฮฺสลาประทานเนี่ยบัตรอันเนี้ยก็คือเวลาให้กับเราที่เรายังมีเวลายังพอมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งแน่นอนเป็นเป้าหมายนะครับของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะเรียกว่าอีหม่านแรงที่เขาเรียกกันนะหรือคนทั่วๆไปถ้าเป็นมนุษย์เวลาสำคัญที่สุดพี่น้องเราจะเห็นว่าคนที่จะยังไม่ได้ศรัทธาเขาบอกว่าอะไรครับการมีสุขภาพที่ดีมีลาภอันประเสริฐใช่ไหมการที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเขาพูดอย่างนี้เขาเข้าใจอย่างนี้อีกทั้งบรรดานักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาพูดยังไงครับเขาบอกว่าอิสระทางการเวลาใช่ไหมหมายถึงอิสระเรื่องของเวลาทำอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้เพราะเป็นเขาเหล็กเนี่ยหมัดของเขานะวันนี้พี่น้องเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเวลาเพราะเวลานี้แหละครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเสียใจหรือมีความสุขไม่มองเรื่องของอาชีพการงานนะฮะไม่มองในเรื่องของความสามารถนะครับเรากำลังมองเรื่องเวลาเท่ากันหมดเลยรวยจนหญิงชายคนชราแม้กระทั่งคนติดเตียงเขามี24ชั่วโมงต่อวันเหมือนกับเราถูกไหมครับแต่เวลาแต่ละคนมีเท่ากันแตกต่างใช้อย่างไรแตกต่างเราใช้อย่างไรตรงนี้แหละครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไปกลับไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใช้มันไปในทิศทางที่เขาเรียกอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการอยู่ในแนวทางอยู่ในแบบฉบับอัลฮัมดุลิลละห์นะเราก็สามารถจะตอบได้ว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ประทานให้สิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้นะครับความสามารถเวลาทั้งหมดเหล่านี้เราได้ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับหัวข้อวันนี้ที่อยากจะพูดคุยนะครับนั่นก็คือรู้ก่อนแก้ไขทันนะผมไม่ได้พูดเรื่องของคนเป็นมะเร็งนะรู้ว่าไปตรวจเช็คเร็วเลยจะได้แก้ไขไม่ใช่กำลังจะพูดถึงเวลานี่แหละครับนะวันนี้ถ้าไปถามใครแม้กระทั่งเด็กๆก็วันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงตอบเหมือนกันหมดเลย24ถูกไหมครับแต่เขาไม่รู้ว่า24ชั่วโมงเนี่ยใช้อย่างไรทบทวนอย่างไรนะและต้องทำอย่างไรเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่วันนี้เรามาพูดคือว่าถ้าเรารู้ก่อนว่า24ชั่วโมงที่เคยมาก่อนหน้าเนี่ยเราสามารถแก้ไขทันนะครับอย่าไปตระหนักอย่าไปกังวลจนกระทั่งเป็นซึมเศร้าว่าอดีตเราพลาดไปแล้วนะเราโหทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ตอนนั้นทำไมเราไปเสียใจอดีตมากจนกระทั่งทำลายอนาคตของเราน่าเสียใจน่าเสียดายคนที่เป็นซึมเศร้ามักจะคิดเรื่องอดีตเกินความจำเป็นถูกไหมครับเกินความจำเป็นก็เกิดอาการเขาเรียกว่าทรุดในเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้พี่น้องครับเราใช้อายะห์กุรอานเราใช้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูว่าเราควรจะต้องทำอะไรมามองว่าเวลานะฮะเนี่ยมัดถ้าเรารู้ก่อนแก้ไขครับคำว่าแก้ไขทันเนี่ยรู้ก่อนแก้ไขทันแปลว่าก่อนอายันนะหลังอายันแก้ไม่ได้แล้วนะถ้าอายันมาถึงทำไมครับเสี้ยววินาทีก็ไม่สามารถจะก็เรียกประวิงเวลาไว้ได้ไม่ได้เวลาไหนเวลานั้นวินาทีไหนวินาทีนั้นนะครับ
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะให้ตัวเราเองได้รู้และได้เข้าใจนะว่าเมื่ออัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าอัลกุรอานที่บอกว่าวะมาคอลักตุนชินนวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนเราหมายถึงอัลลอฮฺสุลาไม่ได้ฉันไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อใดนอกจากอิบาดะห์พูดอย่างนี้แล้วพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะอาจารย์พูดก็พูดได้หรอกแล้วก็ทำมาหากินยังไงล่ะดูลูกยังไงล่ะดูแลสามียังไงล่ะครอบครัวยังไงล่ะใช่ไหมจะเอามุ่งแต่อิบาดะห์อย่างเดียวไม่คิดเรื่องของดุนยาก็ไม่ใช่นะนะไม่ได้คิดเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะการเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อิสลามไม่ได้มองข้ามนะอิสลามไม่ได้มองข้ามการเป็นอยู่แต่ที่อัลลอฮฺสลาบอกอย่างนี้คือเป้าหมายของชีวิตมนุษย์เป้าหมายของชีวิตมนุษย์นะครับที่เราจะต้องพยายามนะครับที่จะได้ทำอย่างไรให้เราอยู่ในกรอบของคำว่าอิบาดะห์พี่น้องเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยก็อิบาดะห์นะที่มานั่งฟังศาสนาก็อิบาดะห์นะครับนอนยังอิบาดะห์เลยแต่ต้องเป็นด้วยบรรดาสามีทั้งหลายทำงานเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอิบาดะห์ต้องเป็นด้วยนะต้องทำให้เป็นด้วยนะแต่ถ้าทำเพราะหน้าที่ทำเพราะถูกบังคับไม่ใช่ละแต่ทำเพราะสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบหมายถึงอัลลอฮ์สั่งนบีบอกนะนอนก็เหมือนกันครับไม่ได้บอกนอนกินบ้านกินเมืองนอนไม่นมาดอันนี้ไม่ใช่แต่นอนเพื่อเอาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อทำอิบาดะห์อันนี้ใช่นี่คือข้อแตกต่างทานอาหารพี่น้องลองดูทานอาหารนะเชื่อว่าพี่น้องทราบดีดูอาทานอาหารว่าไงฮะมีฮิกมานิดนึงนะในนั้นอัลลอฮ์มาบาริกละนะบิสมิลลาห์ได้ทุกคนอยู่แล้วเอาดูอ่านนี่เถอะอัลลอฮุมะบาริกละนะฟีมารอซักตานะเอาแค่นี้ก่อนโอ้อัลลอฮ์ขอประทานความจำเริญในเครื่องยังชีพที่ดีถูกไหมและมีบารักัตถูกไหมขอบารักัตและความจำเริญสุดท้ายท่อนสุดท้ายว่าวะกีนาอาซาบันนารพี่น้องเราลองคิดง่ายๆก่อนนะทำไมถึงจะกินข้าวเกี่ยวอะไรกับนรกทำไมต้องขออัลลอฮ์ให้ปกป้องให้พ้นจากไฟนรกเพราะอะไรครับเห็นไหมถ้าเราตระหนักนั่นหมายความว่าถ้ากินอาหารแบบไม่ใช่อิบาดะห์กินอาหารเพื่อร่างกายแข็งแรงแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงแล้วทำไมครับไม่นมาดแข็งแรงแล้วไม่ถือศีลอดแข็งแรงแล้วไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แข็งแรงแล้วเขาเรียกตะกบดเนี่ยแหละการกินของเราจะตกนรกโดนลงโทษแต่วันนี้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าทานอาหารสุขภาพแข็งแรงแล้วสุขภาพดีแล้วต้องให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยนั่นก็คือมีแรงไปอิบาดะห์มีแรงเรียนศาสนามีแรงทำงานศาสนามีแรงทำอย่างไรให้เราอยู่ในกรอบของศาสนานี่แหละครับดังนั้นที่ผมบอกว่านอนก็อิบาดะห์ได้การทำงานก็อิบาดะห์ได้ให้รู้ว่าหน้าที่ของเราหลักๆคืออะไรพูดง่ายว่าอย่าออกนอกกรอบของศาสนาทีนี้มาดูว่าทำอย่างไรรู้ก่อนแก้ไขทันนะครับในอายะห์กุรอานอายะห์แรกเลยนะครับที่อัลลอฮฺสุลาบอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินซักรินเอาอุนซาใครก็ตามไม่ยกเว้นใครก็ตามกุรอานใช้แบบนี้ที่เขาปฏิบัติคุณงามความดีอามันที่ซอลเลห์อามันที่ซอลมันไม่ได้คิดเองนะฮะไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดอามันที่ซอลเลห์คือการงานที่ท่านนบีบอกท่านนบีสอนตรงตามหลักการคำสั่งใช้อามันที่ซอลเลห์นะฮะอามันที่ซอลเลห์พี่น้องเดินมาแล้วเห็นหนามอยู่บนถนนหยิบออกสังคมมองว่าเป็นคนที่ช่วยเหลืออะไรสังคมถูกไหมแต่อิสลามมองว่าอามาลุนซอลเลห์การงานที่ดีเห็นไหมฮะการงานที่ดีอยู่ในบ้านบรรดาแม่บ้านทั้งหลายอยู่ในบ้านทำความสะอาดบ้านเพราะอะไรดูแลบ้านของสามีอามันซอลเลห์เห็นไหมอามันซอลเลห์แต่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนาล่ะครับดูแลบ้านสามีเพราะอะไรครับเดี๋ยวสิ้นเดือนสามีจะได้เอาตังค์เงินเดือนมาให้อันเนี้ยไม่อามันซอลเลห์นะฮะทำเพราะหน้าที่ทำเพราะถูกบังคับทำเพราะหวังประโยช
แต่ถ้ามันอามิลาซอลิฮันมินซักกะรินเอาอุนซาอัลลอฮ์บอกชัดเจนไม่ว่าหญิงหรือชายจะหญิงหรือชายก็แล้วแต่ที่เขาปฏิบัติอามันที่ซอแล้และกำชับด้วยวะฮูวะมุมินุนเขาต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยนะแยกยังตอนนี้งานบ้านทุกคนทำหมดครับคนที่เป็นบรรดาแม่บ้านทั้งหลายทำงานบ้านหมดเลยแต่ถ้าไม่มุมินล่ะครับไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ดังนั้นที่บอกว่าใครก็ตามที่ทำอามันที่ดีทั้งหญิงและชายมีข้อเล็กเงื่อนไขเล็กน้อยวะฮูวะมุมินุนเขาต้องเป็นมุมินคือผู้ศรัทธาต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยทำไมครับฟะลานุฮยันนะฮูฮายาตันฏอยิบะอัลเลาะห์บอกแน่นอนอย่างยิ่งเราหมายถึงอัลเลาะห์ศาลาจะให้เขามีชีวิตที่ดีพี่น้องเวลาบอกชีวิตที่ดีเนี่ยด้วยการเป็นมนุษย์ของเราเราคิดว่าดีตรงไหนลำบากจะตายเนี่ยไฟก็ดับน้ำก็ไม่มีดีตรงไหนทั้งที่เราก็ปฏิบัติตามถูกไหมครับอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่มีอะไรครบสมแบบตามที่ต้องการชีวิตที่ดีไม่ใช่เทียบเท่ากับคนนู้นคนนี้ชีวิตที่ดีไม่ใช่คิดอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็มีไม่ใช่ครับนะเราต้องแยกแยะ ก่อนนะชีวิตที่มีความทุกข์ไม่เคยมีแค่แม้กระทั่งรอยยิ้มนั่นคือนรกไม่มีแค่เสี้ยววินาทีมีความสุขไม่มีเลยเนี่ยนะนั่นคือนรกชีวิตที่มีแต่รอยยิ้มไม่มีความโศกเศร้าคิ้วเนี่ยไม่เคยชนกันเข้าใจไหมฮะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขเสี้ยววินาทีไม่เคยทุกข์เลยเนี่ยนั่นคือสวรรค์ระหว่างนรกกับสวรรค์เราอยู่ตรงกลางนะตอนนี้คือดุนยามีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งถูกใจและผิดหวังถูกไหมฮะมีทั้งปลื้มและไม่ปลื้มมีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังนี่คือดุนยาครับแต่คนที่บอกเมื่อสักครู่นี้มันอามีลาซอลิฮันใครก็ตามที่ปฏิบัติที่ดีงามนะฮะไม่ว่าหญิงหรือชายต้องไปพุทธศรัทธาด้วยนะอัลลอฮ์บอกชัดเจนเมื่ออัลลอฮ์ยืนยันพี่น้องอยากให้เราทุกคนเรียนอย่างนี้เราบอกตัวเองเสมอนะครับว่า 100%เราจะมีชีวิตที่ดี 100% ถึงแม้ว่าถูกตัดแขนถึงแม้ว่าบ้านถูกไฟไหม้ถึงแม้ว่าเงินเดือนไม่มีถึงแม้ว่าครอบครัวมีกินบ้างมีกันแต่ให้เข้าใจว่านี่คือชีวิตที่ดีสำหรับเราย้อนกลับไปครับเราบรรดาซอฮาบะห์มีดีกว่าเราไหมถ้าพูดกันนะการเป็นอยู่นี่โอ้โหด้อยกว่าเราเยอะถูกไหมครับจะเรียนศาสนาฟังศาสนานู่นใต้ต้นไม้แดดก็ร้อนแต่ต้องทนเพราะเขาอยากรู้ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมคนนั้นได้ทำไมคนนี้ไม่แต่เขารู้ว่าเมื่ออัลลอฮ์บอกชีวิตที่ดีเขามีความใฝ่ฝันเรื่องสวรรค์อย่างเดียวฟังให้ดีนะซอฮาบะห์มีความใฝ่ฝันเรื่องสวรรค์อย่างเดียวจนกระทั่งระวังตัวเองว่าเกรงว่าจะตกนรกในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษนึงบอกว่านะฮะถ้าผู้ศรัทธาโดยความหมายนะฮะถ้าผู้ศรัทธารู้ว่าในนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์แปลกไหมถ้าผู้ศรัทธารู้ว่าในนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์ถ้ากาเฟรรู้ว่าในสวรรค์มีอะไรไม่อยากไปนรกตรงกันข้ามความหมายตรงนี้เนี่ยหะดีษต้องการบอกกับเราทั้งหลายบอกว่าถ้าเอาผู้ศรัทธาก่อนนะรู้ว่าในนรกมีอะไรไม่อยากไปสวรรค์แปลว่าไม่เคยคิดเรื่องสวรรค์เลยไม่คิดเลยเฮ้ยทำนี่ฉันจะผิดไหมฉันจะระวังตัวเองไม่อยากให้ทำผิดไม่อยากให้พลาดเพราะกลัวว่าจะตกนรกดังนั้นทุกวินาทีที่เขาคิดว่าจะรอดพ้นจากการลงโทษอย่างไรพี่น้องลองดูทุกวันนี้เราทำไงฮะเวลาเราคุยกันเป็นไงครับโอ้พี่น้องบวชนะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องทำดีนะได้เข้าสวรรค์บิดันดารี70โอ้โหผู้ชายก็ยิ้มนะผู้หญิงนี่จะสวยใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นนางฟ้าสวรรค์สวยกับบิดันดารีอีกยิ้มคิดเรื่องสวรรค์ซูฮัดนมาดยังดีใจกับเรื่องสวรรค์เนี่ยลืมอัลลอฮ์บอกไว้ก็จริงครับบอกเพื่อเป็นกำลังใจไม่ใช่เราให้เราฝันแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรนี่คือข้อแตกต่าง ส่วนกาเฟสล่ะครับรู้ว่าในว่าสวรรค์มีอะไรโอ้โหดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ทำนิดเดียวได้สวรรค์ก็ทำหน่อยเดียวพอลืมไปว่าสิ่งสำคัญไม่ยอมรับพระเจ้าที่แท้จริงแล้วจะเข้าสวรรค์ได้ไงถูกไหมครับไม่สมัคร
ไม่สมัครบริษัทนั้นและจะไปเอาเงินเดือนบริษัทนั้นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมฮะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับผู้ศรัทธาถ้าปฏิบัติตามหลักการตามแบบอย่างแล้วให้มั่นใจแล้วครับชีวิตที่เป็นอยู่วันนี้ไม่เหมือนนายกอไม่เหมือนนายขอลำบากกว่านั่นไม่มีกินเหมือนกับนั่นไม่เป็นไรครับให้มั่นใจว่าชีวิตของเราณวันนี้ที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้ณดีสำหรับเราดีสำหรับเราครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกอะไรครับถึงจะคุณไม่เท่าคนนั้นจะลำบากกว่าคนนี้ก็ตามอัลลอฮ์บอกว่าวะลานูจซียันนะฮุมอัจรฮุมบิอัซนมากานูยะมะลูนเราจะตอบแทนเขาหมายถึงคนที่ทำดีอย่างเงี้ยจะตอบแทนมากกว่าดีกว่าที่เขาทำดีกว่านะฮะปกติทำนี่ได้แค่นี้นะฮะอัลลอฮ์ให้ผลบุญให้การตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เราทำดังนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจเลยครับว่าทำน้อยแล้วจะได้อะไรทำนะไม่ต้องทำอย่างเดียวครับหน้าที่ของเราปฏิบัติอย่างเดียวนี่คือการแก้ไขในอดีตรู้ก่อนแก้ไขทันเมื่อเรารู้อย่างนี้ทำไมครับอดีตเสียใจได้ครับแต่อย่าเสียใจจนกระทั่งทำให้ปัจจุบันและอนาคตของเราเสียหายอันนี้อันตรายมากนะครับอันตรายมากหลายคนที่เป็นอะไรซึมเศร้ามีลูกศิษย์นะฮะซึมเศร้าคิดว่าเขาผิดมาในอดีตเขาทำอยู่ทำนี่ทุกวันนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะเวลาฟังศาสนาแล้วแน่นอนครับคนเรามันผิดพลาดกันได้อัลฮัมดุลิลลาห์นะผิดพลาดแล้วเรากลับตัวเนี่ยอันนบีให้กำลังใจอย่างนี้บอกว่ากุลลอิบนิบนีอาดัมลูกหลานนบีอาดัมทุกๆคนเลยใช้คำว่าลูกหลานไม่ได้บอกในเรื่องของมุสลิมหรือไม่ใช่นะแสดงว่าเราคือลูกหลานนบีอาดัมคอตตออุนมีความผิดพลาดครับมีความผิดพลาดวะคอยขนาดผิดนะนบียังให้กำลังใจวะคอยรุลคอตาอินอัตตาวาบุนนั้นคนที่ผิดที่ดีที่สุดผิดแล้วยังดีผิดแบบไหนเตาบาตัวพี่น้องเราอยู่ข้อนี้ฮะเราอยู่ข้อนี้ถูกไหมครับดังนั้นอย่าไปบอกว่าอ้าวอัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าแล้วงั้นเราผิดก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะเราผิดอยู่แล้วใช่ไม่มีใครถูกหมดพี่น้องอย่าคิดนะโอ้อาจารย์ดีนะอาจารย์ไม่ผิดเลยโอ้โหตัวดีเลยแหละจริงไหมหลายคนบอกโอ้อยากไปมักกะจะได้ทำดีนู่นนี่นั่นคนมักกะดีเนาะเขาได้ตะวาฟทุกวันใช่เหรอจริงไหมจริงเพราะยิ่งอยู่ที่สำคัญอยู่ที่ดีผิดหน่อยเดียวโทษมากกว่าเราจริงไหมจริงดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับหลายคนบอกอะไรครับมีศาสนาหนึ่งคล้ายๆอิสลามอ่ะนะนะขออนุญาตนะเขาบอกว่าอะไรตีตัวเองวันสำคัญของเขาตีตัวเองทำร้ายตัวเองไปถามว่าทำไมขออนุญาตใช้คำว่าคล้ายอิสลามแล้วกันนะนะเขาบอกว่าเสียดายทำไมถึงทำร้ายตัวเองเสียใจไม่เกิดในสมัยนั้นจะได้ช่วยลูกหลานนบีได้ดูเขานะเห็นไหมฮะถ้าเกิดจริงคิดว่าช่วยไหมขอบคุณมากครับใช่ไหมคนเราทำไม่ต้องพูดหรอกครับนะจริงไหมเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีนะฉันจะนมาดเลยฉันจะทำกุรบานเลยฉันจะซอดาก้อเลยฉันจะซะกาตเลยฉันจะนู่นใช่ตอนไม่มีครับเวลามีเป็นไงฮะพอดีแม่อาจารย์พอดีลูกมันเนี่ยพอดีลูกมันอย่างนี้พอดีมันจะพอดีหมดเลยไอ้ที่พูดมาลืมหมดดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับให้เรารู้ว่าหลายคนนะนะบางทีเวลารอมฎอนที่ผ่านมานะเราก็ได้ฟังกันฮะในเนี่ยไลลาตุลกอดัรค้นหาอะไรใครเจอบ้างมีคนเจอบ้างไม่เห็นนะหลับช่วงนั้นหลับเพราะนบีบอกว่าให้ค้นหาของเราก็ไม่ค้นหามองอย่างเดียวท้องฟ้าโปร่งๆสีออกส้มๆนวลๆใช่และเอาสักสองรอกะอ์ไม่ใช่นบีทำไมครับหาอะไรแล้วต้นกอดัดค้นหาอะไรต้นกอดัดโดยการเอติกาฟนอนน้อยสิบวันสุดท้ายนอนน้อยทานน้อยอิบาดะห์เยอะนมาซเยอะขอดุอาเยอะเพราะไม่รู้จะตรงหรือเปล่าใช่ไหมฮะในอายะห์กุรอานบอกว่าดีกว่า 1,000 เดือนเราก็ถอดอะไรสแควร์รูทเลยใช่ไหมเอา 1,000 เดือนหารนู่นกี่ชั่วโมงกี่วันกี่นาทีโอ้ยปื้มใช่ไหมล่ะปื้มแล้วก็ทำไมต่อนอนใช่หรือเปล่า
การที่บอกอย่างนี้เป็นกำลังใจเฉยๆนมาที่มาการได้กี่เท่าฮะ100,000แสนอัพอ่ะแสนอัพแล้วกันเอา100,000ดีใจไหมฮะดีใจไปป่ะ หมายถึงไปที่มัสฮารอมไหมนี่คือคิดโอ้ร้อนอาจารย์ดูจากจอแล้วคนมันแน่นเอาตรงนี้แล้วกันเอาละเริ่มแล้วใช่ไหมบางคนถึงขนาดนี้ครับอันนี้วะล้อวะลัมนะเขาพูดเล่นหรือเปล่านะโอ้ไปเก็บไว้เยอะได้หลายแสนกลับมาก็ได้ว่าตุนไว้ละผมตุนไว้หลายแสนแล้วเป็นล้านความหมายไม่ใช่ให้เราตุนความหมายให้เป็นกำลังใจถูกไหมฮะว่าทำก็โพสไปเถอะครับคุณเยอะขนาดไหนอัลลอฮ์ให้ผลบุญมากกว่าที่คุณทำมากกว่าครับไม่ต้องไปคิดคำนวณเลยเพราะอัลลอฮ์สลาบอกไว้ในอายะห์กุรอานที่บอกวะยารซุกฮุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮ์จะประทานให้โดยที่ท่านคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงหรอกว่าให้อย่างไรขออย่างเดียวให้ทำขอแค่นี้แหละครับแล้ววันนี้เราทำได้มาน้อยๆอย่าเพิ่งเสียใจบางคนทำได้เยอะและถูกทดสอบแล้วบอกว่าอะไรโอ้ไหนว่าทำดีแล้วจะได้แล้วนี่ฉันทำนมาก็นมาถือศีลอดก็ใช่นู่นนี่ทำหมดเลยทำไมอัลลอฮ์ยังทดสอบอีกอะเห็นไหมเคยคิดอย่างนี้ไหมบางทีมันแวบนะชัยฏอนมันคำเข้ามาฟังอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าอิบาดะห์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือช่วยตรงไหนเลยทำมาตลอดโดนมาตลอดเลยเนี่ยทำไมไม่โดนไอ้คนนั้นบ้างทำไมไม่โดนไอ้คนนี้บ้างโดนแต่ฉันอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าเราจะอิบาดะห์หรือไม่เราจะปฏิบัติเคร่งครัดหรือเปล่าบททดสอบจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคิดง่ายๆอยู่กับมันอดทนกับมันเพื่ออัลลอฮ์และก้าวข้ามผ่านไปให้ได้แค่นั้นเองอย่าไปทุรนทุรายอย่าไปทีโพยทีไปอย่าไปแล้วท่านให้นึกเสมอว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ดีอัลลอฮ์ทดสอบถูกไหมครับนักมวยเนี่ยถ้าครูฝึกเนี่ยอยากให้เขาได้แชมป์โลกฝึกเขาหนักไหมหนักเขาก็บอกทำไมเอาแต่ฉันไอ้วะนั่นกดมาค่ายเดียวกันทำไมไม่ก็เขาปั้นเราไงเขาต้องการปั้นเราไงเขาจึงทุ่มเทกับเรานู่นนี่นั่นนะนั้นตรงนี้ให้คิดแบบนี้นะครับมาอันที่สองนะครับจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออายะห์กุรอานรู้แล้วมาดูฮะดีษที่ท่านนบีบอกบ้างเพื่อให้รู้ว่าทั้งอายะห์กุรอานและฮะดีษบอกให้กับเราว่ารู้ก่อนแก้ไขได้นะฮะอันนี้ผิดไปอ๋ออันนี้พลาดไปอ๋ออ๋อมันจะอ๋อไปเรื่อยๆศึกษารู้เราจะพบกันว่าอ๋อใช่ไหมคืออ่อนแล้วทำนะไม่ใช่อ่อนไม่ทำนะอ่อนแล้วปฏิบัติอ่อนแล้วแก้ไขถูกไหมครับ เวลาเราบอกว่ากินอันเนี้ยเป็นมะเร็งเนี่ยรู้แล้วคนข้างบ้านกินเนี่ยแล้วหมอบอกมีสารนี่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งบ้านข้างๆจะกินไหมเหรอโอ้เลิกเลยไม่กินถูกไหมฮะไม่กินเพราะมันก่อให้เกิดมะเร็งรู้ก่อนแก้ไขทันถ้าไม่รู้เดี๋ยวก็เป็นมะเร็งทั้งหมดเลยจริงไหมนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาซิบูอันฟุซะกุมจงตรวจสอบตัวเองตรวจสอบให้เราเนี่ยตรวจสอบอย่ารอให้คนอื่นตรวจสอบนะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะก็บ้านข้างๆมาว่าไงหาว่าฉันไม่นมาดหาว่านนทั้งให้คนอื่นตรวจสอบเราอ่ะไม่ต้องใครจะว่าเราอย่างไรทำไมครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องเรามักจะทำอะไรตามคำพูดคนอื่นถูกไหมฮะเอาทำไมนมาดทำไมคุ้มหัวเดี๋ยวเขาหาว่าฉันไม่ใช่มุสลิมพี่น้องลองดูเดี๋ยวคุ้มหัวนี่ได้ผลบุญไหมได้นะแต่คุ้มหัวเพราะกลัวว่าเขาคิดว่าเราไม่ใช่มุสลิมแสดงว่าทำเพื่อคนอื่นถูกไหมล่ะเราทำเพื่อคนอื่นอย่าเลยพี่น้องมันอยู่ที่ตัวเราดังนั้นฮาซิบูอันฟุซะกุมจงตรวจสอบทบทวนตัวเราเองนะคิดง่ายๆครับพี่น้องทำไมไม่นมาดเราลองทบทวนดูเอ้ยทำไมเราไม่นมาดแล้วเราก็จะให้กำลังใจตัวเองนะอัลลอฮ์รู้นะในใจนะเราอะอยากนมาดอัลลอฮ์ทรงรู้เราเนี่ยใจเนี่ยโอ้โห 100% นมาดชัวร์อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ก็รู้นะว่าเรามีความจำเป็นอ้าวอีกแล้วตกลงอะไรยังไงจำเป็นต้องไปทำมาหากินจำเป็นต้องนั่นจำเป็นต้องนี่จำเป็นทุกคนแหละครับแต่ทำไมเขานมาดล่ะ
ถูกไหมแล้วเขาอาชีพการงานฐานะด้อยกว่าเราเยอะแต่ทำไมเขานมัดก็ใช่สิเพราะเขาไม่มีอะไรทำนะฉันรวยอ่ะฉันมีฐานะฉันมีการชีพงานฉันก็ต้องดูแลนู่นนี่นั่นใช่เหรอฮาซิบูอันฟุสกุมทบทวนตัวเราครับนะทบทวนตัวเราทุกวันนี้เราทบทวนใครครับทุกวันนี้เราทบทวนคนอื่นนะเดินไปดูคนนู้นครอบครัวนี้เป็นยังไงครอบครัวนู้นเป็นอย่างไรแล้วก็เอามาคุยกันเมามอยกันโอ้โหอร่อยมากเลยจริงป่ะนั่งแรกๆก็คุยกัน 4-5 คนนะแรกๆเรื่องของเราก่อนเธอเป็นไงล่ะสวัย5นาทีหลังจากนั้นมันล้วนๆจริงป่ะมันล้วนๆแล้วไอ้บ้านแล้วมันว่ามันละเริ่มมันละใช่มั้ยดังนั้นนบีบอกเลยครับฮาซิบูอันฟุซะกุมทบทวนตัวเองโดยตัวเราทบทวนทำไมอัลลอฮ์ทดสอบเราเยอะเอ้ยทำไมเพราะอีหม่านเราอ่อนแอไงถ้าอีหม่านแข็งแรงจะไม่บอกว่าทดสอบเยอะถ้าอีหม่านแข็งแรงจะไม่บอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราเยอะถ้าเรายังคิดว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราเยอะให้พึงรู้ว่าอีหม่านของเราเริ่มถอยลงอีหม่านมีนบีท่านไหนไหมเราฟังกันมาเยอะประวัติศาสตร์นะนบีท่านไหนไหมว่าอัลลอฮ์ทดสอบฉันเยอะมากเลยมีไหมไม่มีใช่ไหมพี่น้องจำได้ไหมสงครามคอนดักที่ขุดหลุมพ่อสนามพ่อใช่ไหมซอฮาบะห์มาหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์ขอต่อละพวกเราทนไม่ไหวจริงๆเปิดท้องมาปุ๊บผูกหินหนึ่งก้อนเพราะความหิวพี่น้องเข้าใจผูกหินไหมคือรัดท้องอ่ะแล้วเอาหินเนี่ยใส่เข้าไปรัดเพื่อให้มันไปบีบท้องนบีไม่พูดอะไรเลยฮะนบีเปิดท้องให้ดูของนบีสองก้อนแสดงว่ากว่าจะ1ก้อนหนักขนาดนี้แล้วนบี2ก้อนไม่ธรรมดานะถูกไหมล่ะแล้วนบีบอกไหมว่าทดสอบเยอะไม่อดทนไงอย่างที่บอกนะนั้นฮาซิบูตรวจสอบตัวเองก๊อปละอันตัวฮาซิบูก่อนที่ท่านจะถูกตรวจสอบแปลว่าก่อนตายก่อนเราจะถูกตรวจสอบก็คือถ้าเราตายไปแล้วเราถูกตรวจสอบแล้วนะให้มา60ปีทำไงบ้างนะให้มา70ปีทำอะไรบ้างให้ความรู้มาทำอะไรบ้างให้ความสามารถมาทำอะไรบ้างให้ครอบครัวมาทำอะไรบ้างให้ลูกมาทำอะไรบ้างถูกตรวจสอบแล้วครับพี่น้องเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนะต้องระวังให้ดีนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเพิ่งกลับมาจากพังงานนะก็ไปแนะนำโรงเรียนนะครับก็พูดคุยกันกับศิษย์เก่าบ้างอะไรบ้างนะที่จบศาสนาไปแล้วไปเปิดโรงเรียนสอนนะนักเรียน200กว่าคนอีกที่นึง300กว่าคนนะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยและสุดท้ายเขาเจออะไรครับเขาเจอปัญหาที่ผมเคยเล่าให้เขาฟังทำไมต้องเรียนทำไมต้องเรียนถูกไหมฮะไม่ได้เจอปัญหากับเด็กนะเจอกับมาผู้ปกครองว่าเรียนแบบเรียนศาสนาเรียนที่มีศาสนามันจะไปไม่รอดไงมันทำอะไรกินน่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยพี่น้องครับนะแล้วเขาก็พยายามนะผมบอกเนี่ยคุณกำลังเข้าสู่สเต็ปการบททดสอบดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มานั่งคุยได้ฟังได้ทำความเข้าใจตรวจสอบตัวเราเองแล้วและคิดคำนึงตรวจสอบเสมอก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบอย่าคิดเรื่องนมาดอย่างเดียวนะฮะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคิดให้หมดเลยเกี่ยวกับตัวเราฮะคนเดียวหมายถึงถ้ายังไม่มีครอบครัวตัวเดียวคนเดียวเนี่ยนะฮะเวลาเป็นไงความสามารถเป็นไงทับใช้ไปอย่างไรถ้ามีครอบครัวเป็นไงครับดูแลหน้าที่ตัวเองทั้งหญิงและชายนะต้องคิดนะฮะมีลูกทำไงครับต้องบอกด้วยนะทั้งหมดเหล่านี้ก่อนที่เราจะถูกตรวจสอบและทำไมครับวัดหน่อยไม่ใช่ไปวัดนะทุกทีเขาเรียกลองประเมินหน่อยนะวัดตัวนี้ประเมินนิดนึงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มากับสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมก่อนที่เราจะถูกขึ้นว่าตาช่างวัดเช่นไรครับอัลลอฮ์ให้ความสามารถยกตัวอย่างนะอัลลอฮ์ให้ลูก4คนส่งเรียนศาสนาคนเดียวอีก3คนใช่หรือเปล่า
ถูกป่ะเพราะทุกคนต้องการศาสนาทั้งทุกคนทุกคนต้องการดุนยาทุกคนทำไมไม่ให้เหมือนกันล่ะครับทำไมไม่เหมือนกันแนวความคิดของคนอื่นบอกว่าคนอื่นหมายถึงไม่ใช่อิสลามนะฮะว่าต้องหลากหลายจะได้กลับมาช่วยกันมีใครที่ไปหลากหลายแล้วกลับมาช่วยกันมีไหมหมายถึงพี่น้องนะมีไหมฮะไม่มีคนโตเรียนศาสนาคน2เรียนวิศวะคน3เรียนแพทย์คน4เรียนสถาปนิกกลับมาจะได้สร้างอาคารเรียนคนนี้ก็ทำโรงเรียนคนนี้ก็เอาเงินมาช่วยใช่เหรอไม่มีหรอกครับแต่ถ้ามีศาสนาทั้ง4คนและหลังจากนั้นหลังจากมีศาสนาแล้วไปทำอาชีพเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะย้อนกลับมาคิดถึงจุดเริ่มต้นนั่นคือศาสนาให้วัดกันหน่อยให้ประเมินกันนิดหนึ่งกับการที่อัลลอฮ์ให้กับเรามานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรายังมีโอกาสนะฮะเรายังมีโอกาสพี่น้องอย่าบอกว่าลูกโตแล้วพูดไม่ได้อย่าบอกว่าเวลามันผ่านมาแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้เราไม่ได้ให้ย้อนเวลาเราไม่ได้บอกว่าลูกจะโตหรือจะเล็กแต่เรากำลังจะบอกว่าเรามีเวลาใช่ไหมและอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราใช่ไหมถูกไหมฮะวันนี้พูดเยอะไม่ได้ก็พูดหน่อยเดียวแต่ต้องพูดไหมพูดมะพูดอยู่นั่นแหละเบื่อจังเลยใช่ครับดูอาต้องมีครับดูอาจะสำเร็จได้ของพ่อแม่นะครับไม่จำเป็นต้องเห็นวันนี้พรุ่งนี้นะเราอาจจะจากเขาไปแล้วเขาเพิ่งจะรู้ว่าคำพูดของพ่อแม่ถูกไหมฮะเนี่ยคนแถวๆคลองอ่ะพี่น้องเวลาไปคุยกับเขานะเขาบอกว่าอะไรบ้างโอ้แชร์ฉันนี่นะขยันมากเลยเนี่ย200ไร่เนี่ยนะเขาถามคนเดียวตอนนี้เลยกลายเป็นมรดกของลูกหลานแม้แชร์น่าจะขยันอีกสักหน่อยนะเอาสัก400ไร่ดูดิเห็นป่ะดังนั้นแต่แชร์อยู่ไหมตอนนั้นแชร์ไม่อยู่แล้วแต่ความสำคัญของแชร์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องทำแต่ต้องทำนะนบียากูบอะลัยฮิสสลามพยายามพูดเรื่องถึงเรื่องนบียูซุฟตอนที่ถูกพี่น้องเอาไปทิ้งใช่ไหมพูดล่ำให้นู่นนั่นสุดท้ายวันสุดท้ายที่ต้องพึ่งนะเขาบอกแม่ท่านนี่พูดถึงเรื่องยูซุฟตลอดจนกระทั่งเหมือนกับว่าจะตายด้วยกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมฮะในกุรอานบอกไว้คิดถึงยูซุฟอย่างเดียวเลยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเห็นไหมเบื่อไงแต่นบียากูบรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนบีนูอะลัยฮิสสลามเชิญชวนเรียกร้องลูกตลอด950ปีก็เรียกไม่ใช่เรียกคนอื่นอย่างเดียวลูกด้วยวินาทีสุดท้ายเรียกไหมเรียกแต่ลูกไม่รับแต่ก็เรียกไหมเรียกของเราไม่รู้วินาทีสุดท้ายของลูกเราหรอกครับแต่ลูกเราแค่โตแค่มีครอบครัวเราก็เลิกพูดแล้วไม่ถูกเพราะนี่เราถูกถามนะเราจะถูกถามนะครับเราต้องพูดเขาไม่ฟังวันนี้ก็เรื่องของเขาพูดอีกพูดเขาเรียกย้ำแบบเป็นระยะและขอดุอาควบคู่อินชาอัลลอฮ์และวันหนึ่งนะสิ่งที่เราขอดุอาจะประสำเร็จผลไม่ที่เขาก็หลานก็คือลูกของลูกเราจะทำให้เขาและครอบครัวที่เราขอดุอาจากวันนี้แหละครับเพราะเวลาเรารู้แล้วมันไม่สายมันแก้ไขทันไงลูกเราไม่นมาลูกเราไม่นั่นไม่พี่น้องอย่าพึ่งถ้าอายันไม่มาถึงนะถ้าอายันยังไม่มาถึงนะฮะโอกาสกลับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกิดขึ้นได้เสมอเลยขออย่างเดียวว่าเราต้องรู้เพื่อแก้ไขไงถ้าไม่รู้เรามักจะสรุปเรียบร้อยเลยคนอย่างเงี้ยนรกคนอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษคนอย่างเงี้ยเป็นอย่างงู้นเป็นเราสรุปเพราะเราประเมินตัวเราเองถูกไหมฮะประเมินตัวเองนะอายะห์กุรอานบอกว่าถ้ามาดแม้นว่าฉันมีความสามารถนะฉันก็จะลงโทษพวกท่านเนี่ยนบีบอกกับรอซูลที่วันนั้นบอกว่าอ้าวไหนล่ะเมื่อไหร่ล่ะอาซาบอัลลอฮ์จะมาเมื่อไหร่การลงโทษที่ท่านสัญญาไว้เก่งจริงอะทำเป็นรอซูลเก่งจริงเนี่ยรอซูลบอกว่าถ้าแม้แต่ว่าอำนาจอยู่กับฉันตอนนี้แล้วก็แบบเนี้ยนะฉันก็จะจัดการพวกท่านแล้วแต่นี่ไม่ใช่อยู่ณอัลลอฮ์เห็นไหมอยู่ณอัลลอฮ์นั้นเหมือนกันวันนี้พี่น้องครับแน่นอนฮะเราเป็นมนุษย์บางทีมันก็เสียใจมันก็แต่เมื่อเราเข้าใจตรงนี้รู้ตรงนี้เราควรที่จะต้องแก้ไขให้ได้ครับพอเรารู้ก่อนแก้ไขได้แต่ถ้าไม่รู้ล่ะครับเราก็เอาอารมณ์ของเราไงนะเอาอารมณ์ของเราเป็นตัวตัดสินนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์ซุบฮานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษนึงนะท่านนบีบอกงี้ฮะ
ทั้งหมดเลยเป็นกำลังใจพี่น้องครับบอกวิธีการทำเสร็จแล้วก็เป็นกำลังใจนะฮะมนุษย์มีอย่างเดียวครับนะถึงจะตายแต่ถ้ากำลังใจดีทำไมครับมันฮึกเหิมไงใช่ไหมฮะจะไม่ทุรนทุรายจะไม่อะไรมันฮึกเหิมกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งนะแต่เรามักจะมองว่ากำลังใจต้องได้จากคนใกล้ชิดเราลืมไปว่าคนที่ใกล้ชิดมากกว่าภรรยาสามีลูกของเราคือใครอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใกล้ชิดมากเลยครับใกล้ชิดมากแต่เพราะอะไรครับที่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ไงวันนี้ถึงบอกว่ารู้รู้ก่อนนะคือก่อนอายันจะมาแก้ไขท่านครับเรามาแก้ไขกันตรงนี้โดยกำลังใจที่ท่านนบีบอกนี่บอกว่าไครุนนัสมนุษย์เนี่ยที่ดีที่สุดนะมนุษย์ที่ดีที่สุดคือมันตอละอุมรุฮูคนที่มีอายุที่ยืนยาวนะฮะคนที่มีอายุที่ยืนยาว60ปี70ปีพอยุคท้ายๆนี่แค่60ใช่ไหมแต่บางคน80เป็นไงฮะโอ้ยขออีก10ปี90เวลถึง90เป็นไงฮะขอสัก100จริงไหมคือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับถ้ามีอายุที่ยืนยาวและไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยโอ้โหมันโดนเยอะแต่นบีบอกงี้บอกว่านบีบอกให้กำลังใจพวกเรานะฮะเราก็อยากอยู่นานใช่ไหมถามว่าทำไมถึงอยากอยู่นานเพราะอะไรฮะถ้าเราถามเอาจริงๆอ่ะเวลาเราไปเจอคนโอ้โต๊ะเท่าไหร่แล้วเนี่ย80เหรอโอ้โหแล้วก็โต๊ะคิดว่าไงแม่อยากจะอยู่สัก100 80 100ไปว่าอีก20ปีคนก็เหรอไม่มีใครถามต่อแต่ผมเนี่ยมักจะถามต่อถ้ามีคนพูดแบบนี้เอ้าจะอีก40ปีจะอยู่ไปทำไมอ่ะคำตอบเขาว่าอะไรไหมอยากจะเห็นลูกหลานนี่จริงๆใช่ไหมอยากจะเห็นลูกหลานหมายถึงว่าลูกเห็นแล้วอยากเห็นหลานมันโตขึ้นกำลังน่ารักเชียร์เนี่ยแต่ท่านนบีบอกอย่างนี้ครับไครุนนัสคนที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดที่มีอายุยืนยาวแล้วทำไมครับเป็นการงานที่ดีด้วยถูกไหมการงานที่ดีก็คืออิบาดะห์นามาดยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนถูกไหมล่ะเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนขออายุ100ปีได้ไหมครับได้แต่ต้องมีอิบาดะห์นะใช่ไหมบางคนเข้าใจผิดปุ๊บมีลูกชื่ออิบาดะห์ชื่อมุสลิมนะชื่อยันนะโอ้โหพูดง่ายว่าสวรรค์แล้วอ่ะมีหมดอ่ะใช่ไหมใครมาแต่งงานกับครอบครัวเนี่ยสวรรค์บอกทำไมมีอิบาดะห์ไงใช่ไหมมีมุสลิมะด้วยมียันนะด้วยโอ้โหมีหมดอ่ะใช่ไหมล่ะดังนั้นการมีชีวิตสติการเป็นคนที่ดีหรือมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้อายุยืนและต้องมีในเรื่องของการงานที่ดีกี้ผมบอกแล้วการงานที่ดีอิบาดะห์นี่เป็นพื้นฐานที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วรวมจากนั่นที่ท่านนบีสอนเรื่องของมุอามาละที่ตามรูปแบบของท่านนบีนอนชีวิตประจำวันของเราอะแต่ทำให้รู้ขั้นตอนเนี่ยนะมันได้ผลบุญหมดเลยนะได้ผลบุญหมดเลยขออย่างเดียวว่าให้เข้าใจระบบการใช้ชีวิตในดุนยานี้เราก็จะได้ผลบุญจากสิ่งเหล่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่เราคิดว่าอ๋ออิบาดะห์แม่ยากเดี๋ยวก็ต้องไปคุมหัวต้องมานมาต้องปูผ้าต้องใส่เห็นยาวเสร็จแล้วก็ทำไมถอดทุกอย่างหมดเหมือนเดิมใช่ไหมอย่าลืมครับแต่งกายปิดปกปิดนี่ก็อิบาดะห์นะถูกไหมกวาดบ้านก็อิบาดะห์ถ้าเรารู้ว่าทำเพื่ออะไรอย่างที่เรียนมาสักครู่นี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนตัวเราเองและบอกตัวเราเองอย่างสม่ำเสมอนะครับว่าเส้นทางหนทางวิธีการเราไม่ได้น้อยเนื้อกับใครอย่าไปเห็นตอนนี้โซเชียลมันแรงถูกไหมสูงวัยอย่างเราใช่ไหมคนที่แบบว่าสมัยก่อนยังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์แต่มันถูกบังคับต้องเล่นไอ้นี่เล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจึงต้องรู้เดี๋ยวคนนู้นบอกเดี๋ยวคนนู้นเอาเข้าไปดูหน่อยสิเข้าไปดูหน่อยสิเราก็อาจจะหลงไหลได้ถูกอะไรนะเขาเรียกถูกหล่อหลอมความคิดไงโดยมองว่าแม่อิสลามทุกวันนี้เห็นไหมมุสลิมออกมาบอก
ว่าถ้าศาสนามีไว้ให้เชื่อยึดเหนี่ยวแต่ถ้าเอาศาสนามาเป็นอะไรเหนี่ยวรั้งเนี่ยดูพูดไปได้ยังไงมุสลิมอ่ะเห็นยังอ่ะนั่นมีมุสลิมท่านหนึ่งนั่นล่ะเนี่ยมันไม่ควรไงถึงบอกว่าเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยผมบอกได้เลยเขาไม่รู้ถูกไหมเพราะเขาไม่รู้ก็พูดอะไรก็ได้ขอให้ได้เป็นตำแหน่งแล้วกันขอให้ได้มีพวกแล้วกันถ้าศาสนาเข้าใจศาสนาเราจะรู้วิธีการแก้ไขนะจะทำอะไรก็ทำแหละครับแต่ว่าศาสนามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครคิดอะไรใครอยากอะไรแต่ศาสนาเป็นของอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาบอกกับพวกเราท่านถึงวิธีการนี่คือท่านนบีบอกเรานะหะดีษบอกเราวิธีการวิการเปรียบเทียบการให้มุมมองวิสัยทัศน์นบีบอกไว้หมดเลยครับและกำลังใจที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกมาสักครู่นี้กำลังใจจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1,400กว่าปีครับแต่ถึงกิยามะฮ์นะฮะกำลังใจนี้จะอยู่กับเราถ้ามัดแม้นว่าเรารู้เราจะแก้ไขตัวเองได้ใครไม่รักเราเรื่องของเขาของมันใจนี่ไปนะของเขานะใช่ไหมแต่เราต้องคำหนึ่งว่าอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์รักเราถูกไหมนบีห่วงใยเราใครไม่ห่วงเราช่างมันใช่ไหมนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครห่วงเราเลยนบีห่วงเราคิดแค่นี้แหละครับนบีห่วงเราโดยการที่นบีให้กำลังใจต่างๆเหล่านี้ทำดีอย่างเดียวไม่ว่าใครจะดีตอบเราหรือไม่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเราทำพยายามทำดีให้ดีที่สุดเพราะอย่าลืมครับเรื่องไม่ดีไม่ต้องกลัวมันมาอยู่แล้วถูกไหมฮะก็หะดีษนบีบอกไงลูกหลานนบีอาดัมผิดอยู่แล้วไงความไม่ดีมันมาอยู่แล้วงั้นไม่ต้องรีบหามันรออยู่แล้วและช่องทางง่ายด้วยไหมฝึกการทำความดีต้องฝึกไหมฝึกพูดค้าขาเนี่ยฝึกไหมฝึกแต่ถ้าด่าล่ะเออทำไมเขาด่าคล่องนะทำไมเด็กๆมันด่าคล่องเคยจะนั่นมีอีกเนี่ยความคิดมันถูกถ่ายทอดออกมาไงไม่ให้เคารพพ่อแม่ไม่เคารพผู้ใหญ่มันเกิดขึ้นหมดเลยสวนทางกับอิสลามไหมสวนแบบเหมือนเขาเรียกหักเลยแหละคนละเรื่องเลยแล้วเราก็เห็นด้วยเราหมายถึงเด็กๆเยาวชนเห็นด้วยทำไมถึงเขาเห็นด้วยเพราะมันตรงกับเขาไงเขาชอบไงอิสระมะไม่ต้องมายุ่งป้าไม่ต้องมายุ่งคู่ไม่ต้องมายุ่งเขาอยากทำอะไรทำนะผมพูดที่ทางใต้ที่พังงาเขาก็ถามคำถามนี้ผมก็บอกว่าอิสลามเนี่ยสอนให้สมัยก่อนเขาเรียกยาฮิริยะก็คือป่าเถื่อนถูกไหมอิสลามมาเพื่อดึงมนุษย์ออกจากความป่าเถื่อนแต่ไปมาสุดท้ายทำไมครับมนุษย์นี่แหละดึงกลับไปสู่การป่าเถื่อนและเป็นเดรัจฉานคนก็บอกอาจารย์ทำไมถึงอย่างนั้นน่ะก็ลองดูสิสุนัขหน้าบ้านน่ะที่แม่ใหญ่เลี้ยงนะเวลามันมีลูกมันห่วงลูกไหมมันทำหน้าที่ใช่ไหมให้นมลูกดูแลลูกพาลูกไปนู่นไปนี่สอนนู่นนี่นั่นด้วยธรรมชาติของสัตว์แต่เวลาลูกมันโตขึ้นทำไมครับเออมันทิ้งพ่อแม่นะมันเห่าสองทีเท่านั้นแหละแม่อย่ามายุ่งจริงไม่จริงสิทธิอ่ะสิทธิอ่ะพูดดูดีฮะใช้คำพูดดูซะสิทธิอะไรก็ไม่อะไรซึ่งก็นั่นแหละประมาณนั้นน่ะมันทำให้เด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยยึดถือยึดอะไรทั้งหมดเลยนะนั้นอิสลามนั่นแหละครับเป็นตัวสิ่งที่จะบอกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกก็แล้วแต่นะครับเรามีจุดยืนโดยการมีศาสนาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างของเราทุกๆคนดังนั้นรู้ใช่ไหมใครจะมาอย่างไรก็แล้วแต่เรารู้ก่อนเราแก้ไขได้อดีตเราอาจจะพลาดไปครับวันนี้เราอาจจะหลงไปบ้างครับแต่ถ้าเรารู้แล้วครับเรากลับตัวไปอายทำไมอ่ะถูกไหมนะถ้าอายก็ไม่ต้องไปบอกฉันกลับตัวแล้วนะไม่ต้องบอกคุณกลับเองเลยนะก็อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถูกไหมฮะอีกอายะห์หนึ่งนะครับนะอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสละบอกนี่บอกว่าวะอันนะฮะดาซิรอติมุสตะกีมันฟัตตะบิอูบอกถึงศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเส้นทางแนวทางวิธีการของฉันเส้นทางของฉันอัลลอฮ์บอกถ้ายึดเอาอิสลามไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องกลัวเข้าสังคมไม่ได้ไม่ต้องเลยครับอัลลอฮ์ยืนยันโดยใช้การตะกีดเขาเรียกว่าเน้นว่าอันนะฮะดา
และนี่แท้จริงนี่แหละอันแบบนี้แบบนี้แหละศาสนานี่แหละซิรอตีซิรอตีคือเส้นทางของฉันแนวทางของฉันของใครของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลพระผู้สร้างพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติผู้ที่จะให้ผู้ที่จะเอาคืนผู้ให้เป็นแล้วให้ตายผู้ให้สวรรค์และนรกพระองค์บอกยืนยันกำลังใจมาเหลือล้นนะถูกไหมฮะไม่เหมือนเขาบอกว่าทำไมทำไม่เหมือนเขาเราถูกถามอย่างนี้ไหมอยู่ในสังคมเดียวกันทำไมทำไม่เหมือนเขาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเราก็แหมจะอยู่สังคมนะอาจารย์นะเราก็ต้องหน่อยหน่อยหน่อยถ้ามันไม่ถึงกับชิริกก็ไม่เป็นไรมีข้อต่อรองด้วยผมบอกไม่ใช่ครับเวลาเขาบอกทำไมทำไม่เหมือนไม่เหมือนเขาก็ต้องถามเขาทำไมเขาไม่เหมือนผมบ้างอ่ะถูกป่ะเออก็ให้มันเหมือนดิมีไงพุทธอ่านบอกไงก็เอามาเหมือนเส้นทางนี้ไหมแล้วบอกเลยมุสตะกีมันซิรอตีมุสตะกีมันเป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงด้วยนะไม่ได้หวังประโยชน์ไม่ได้ต้องการพวกพ้องไม่ต้องการว่าเอ้ยคนนี้ฉันชอบคนนี้เป็นพวกกันคนนี้ญาติกันไม่ใช่เราจะเห็นว่าบรรดารอซูลทั้งหลายบางทีญาติก็ไม่ใช่ไม่รับใช่ไหมถ้ามาดแม้นว่านี่เป็นของฉันนะของฉันหมายถึงของมนุษย์เรานะเราก็ต้องเห็นพวกพ้องก่อนไหมเห็นพวกพ้องพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายก่อนเป็นระดับไปแต่นี่ไม่เป็นของอัลลอฮ์ครับเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงมาใครเห็นด้วยใครยอมรับใช่เลยแต่ถ้าใครไม่ยอมรับก็ตรงกันข้ามไงแล้วอัลลอฮ์บอกให้กำลังมุสลิมฟัตตะบิอูจงปฏิบัติตามเขาคือปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงปฏิบัติตามท่านนบีเห็นไหมอัลลอฮ์สั่งใช้อย่างนี้เนี่ยนะเพื่อให้เรารู้ว่าใครจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าบอกให้ปฏิบัติตามท่านนบีสังคมเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยในยุคนั้นน่ะในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่มีอำนาจคือกุรอยช์ใช่ไหมกุฟาร์หรือมักกะห์มีอำนาจมีเงินมีพวกและซอฮาบะห์ส่วนน้อยไงและคนจนด้วยไงทำไมเมื่ออัลลอฮ์บอกให้ตามท่านนบีเขาตามท่านนบีถึงแม้นว่าสังคมในยุคนั้นไม่เห็นด้วยสังคมในยุคนั้นล้อเลียนใช่ไหมถากถางกล่าวนู่นกล่าวนี่แต่คือเขาหมายถึงซอฮาบะห์ยืนหยัดมั่นใจแน่วแน่ต่อว่าฟัตตะบิอูปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราลองมาดูนะครับว่าแล้วเราล่ะครับเราเปรียบเทียบให้เห็นเราทำให้รู้นะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราในยุคหลังๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือไม่อยากรู้อย่างรู้เฉยๆเข้าใจไหมฮะอย่างรู้ก็คือว่าไงนะเพราะงั้นฟังรู้แบบฟังมาแต่ไม่ไปศึกษาไม่มาทบทวนไม่มาการฟังเนี่ยเป็นการจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และหลังจากนั้นทำไมครับพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องทำไมเรามาทุกสัปดาห์ต้องมานั่งครั้งเดียวก็รู้แล้วจริงป่ะแต่เริ่มใจมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยย้ำซ้ำย้ำและซ้ำไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ล่ะอาจารย์วันที่คุณอยู่หน้าอิหม่ามจบเอาไหมถ้าคุณยังอยู่หลังอิหม่ามอยู่ต้องมาอย่างนี้ตลอดวันใดที่คุณไปอยู่หน้าอิหม่ามเมื่อไหร่โอเคป่ะบางคนไม่อยากเรียนใช่ไหมบางคนบอกว่าอะไรการมานั่งฟังการมาเรียนรู้เนี่ยมันเสียเวลารู้แล้วอาจารย์พูดเรื่องอะไรนะวันนี้พูดเรื่องอะไรอ๋อนมัสรู้แล้วหัวข้อบางทีขึ้นหัวข้อนะไม่ขึ้นหัวข้อไม่มาอีกเอาทำไมไม่มาไม่รู้พูดเรื่องอะไรบางทีพูดเดี๋ยวเรารู้แล้วเลยไม่มาเลยถ้ารู้รู้ก็ไม่มาไม่รู้ก็สรุปว่า จะรู้หรือไม่รู้ไม่มาไม่มีผลอะไรเลยแต่การที่มาไม่ใช่มาเพราะรู้แล้วหรือไม่พี่น้องครับท่านนบีเทศนาท่านนบีบรรยายท่านนบีพูดหลังนมาดเนี่ยคิดว่าซอฮาบะห์รู้ไหมท่านอบูบักรอยู่ท่านนบีตั้งแต่รับอิสลามครั้งแรกคนแรกด้วยนะแล้วตอนนบีพูดท่านอบูบักรก็ไม่ได้เดินออกนะก็นั่งรู้ยังรู้แล้วบางอันที่ท่านอบูบักรรู้แต่คนอื่นยังไม่รู้ท่านนบีสอนนบีบอกใช่ไม่ใช่ท่านอบูบักรเดินออกไหมไม่เดินก็ฟังเพราะเรื่องศาสนามันต้องย้ำมันต้องย้ำมันต้องซ้ำมันต้องจนกระทั่งอีหม่านของเรานั้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆและผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าถ้าอีหม่านขึ้นขนาดนี้ด้วยการศึกษา
นะครับเราจึงรู้ว่าเราจะเข้าใจเลยครับว่าการมาศึกษาการมาฟังการมาเรียนรู้แบบระดับผู้ใหญ่นะเพราะว่าเราจะมาทุกวันบางทีมันก็เข้าใจเรื่องของภาระเราก็ต้องแบ่งๆกันไปถูกไหมฮะแต่สัปดาห์หนึ่งครั้งในวันที่เขาเรียกว่าทั่วโลกอ่ะทั่วประเทศเขาหยุดอ่ะคือวันอาทิตย์เลือกวันที่โอเคจะบอกว่ามีงานทำคงไม่ใช่ใช่ไหมก็มาฟังมาสมัยนี้ก็บอกอ๋ออาจารย์ไลฟ์สดใช่ไหมอ๋องั้นฟังที่บ้านดีกว่าไม่ต้องมาเวียงยิ่งด้วยนะจริงป่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถามว่าที่บ้านจะฟังยิปซีตลอดไหมไม่ตลอดหรอกครับใช่แล้วมันจะคอนเซนเทรตไหมล่ะมันจะแบบตั้งใจไหมนั่นแหละที่เขาบอกว่าโยมสุราก็ดีผิดประเวณีก็ดีการพนันก็ดีโยมเห็นฟังอย่างนี้เดินออกเลยแม่คิดผิดมานานวันนี้เพิ่งรู้ว่าทุกอย่างทั้งหมดที่ทำมามันดีล่ะผ่านไป15นาทีหลวงพ่อบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นบาปทั้งสิ้นไอ้วะนั่นไปแล้วไปดีแล้วใช่ไหมนี่ไงเพราะอะไรฟังที่บ้านหรือฟังแบบไม่จบมันดีอะไรก็ดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องมาปรับกันเพราะภาษาเพราะการที่เราจะต้องคอนเซนเทรตคือตั้งใจนะวันนี้เรามานั่งอย่าลืมนะครับถ้าเรานั่งกัน30คนเนี่ยพูดคนเดียวใน30คนเข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนจริงไม่จริงบางคนเข้าใจแบบนี้บางคนเข้าใจคล้ายแบบนี้มันจึงมีทำไมหลังจากเรียนทำไมต้องมีคำถามเพราะเข้าใจไม่ตรงกันคำถามของนายกคนนายขออาจจะถามอะไรก็อาจารย์พูดแล้วแต่เวลาอธิบายอ๋อเหรอแต่ไม่กล้าพูดเพราะกี้เราว่าเขาในใจไปแล้วคำถามอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาบางครั้งมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถูกไหมฮะเวลาซอฮาบะเนี่ยเวลาจะถามท่านนบีเนี่ยมาถามนะแล้วเวลานบีอธิบายนะซอฮาบะท่านอื่นทำไมฮะเข้าใจด้วยแล้วมันเป็นบทเรียนให้กับเราวันนี้ด้วยว่ามีคำถามแบบนี้มีความเข้าใจแบบนี้ทำให้เราอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงมันจะอ๋อไปเรื่อยๆจากคำถามถ้าสอนอย่างเดียวไม่มีคำถามอดีตนะอดีตนะสมัยก่อนสัก20 30ปีเอาสัก50ปีที่แล้วแล้วกันเวลาครูเขาสอนเนี่ยนะพวกเราไปไงนั่งไงอย่างเดียวไม่เอ๊ะเลยไงสบายเนี้ยต้องเอ๊ะเอาทำไมล่ะอาจารย์เอาทำไมล่ะอาจารย์ในยุคนี้ทำไมมันจะเยอะใช่ไหมนั่นแหละครับมันจึงทำให้แต่ทำไมต้องมีมารยาทนะไม่ใช่ทำไมแบบก้าวร้าวไม่ใช่นะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าทำไมเราต้องพยายามศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อการแก้ไขครับไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะไปเขาเรียกหาช่องโหว่ในการที่จะไม่ทำอะไรและทำอะไรแต่เราเรียนรู้เพื่อที่จะได้แก้ไขทันนะอย่ารอนะอย่ารอถึงวันนั้นไม่รู้อย่างนี้นะรู้อย่างเงี้ยสายทุกรายเลยครับแล้วก็จะไม่ทำแต่ให้เราเข้าใจวันนี้ใหม่ครับว่าถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสิ่งดีๆก็จะมาประสบกับเราและครอบครัวรวมถึงสังคมอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในช่วงเวลานะครับคิดเห็นแวบๆอาจารย์ดิฟินนะนะครับก็นะก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าการแก้ไขของเรานะครับให้ทันท่วงทีก่อนที่อายันจะมาถึงเนี่ยมันจะได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรายังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับพฤติกรรมการกระทำของเรานะแล้วอายันเมื่อมาถึงมันจะทำให้เรานั้นสายไปที่จะกลับตัวกลับใจและรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับพวกเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มันน่าเสียใจน่าเสียดายนะขออัลลอฮ์ฮิดายะห์พวกเรานะครับให้ยืนหยัดมั่นคงนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือคนเดียวก็ตามนะเราต้องมั่นคงนะครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนี้นะจะเป็นตัวเขาเรียกถ่ายทอดต่อๆไปรุ่นต่อๆไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนก่อนๆหน้านี้เขายืนหยัดมาถึงวันนี้ได้เราก็ต้องสานต่อนะครับในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้และแน่นอนอย่างยิ่งครับสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นประโยชน์กับเราและสังคมต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์